มนุษย์พันธุ์ใหม่เนี่ยเขาจะไม่ผลิตมนุษย์กันเท่ากับเท่าไหร่นะแจ้งเพื่อทราบนะครับเขาจะไม่ผลิตมนุษย์กันเท่าไหร่เพราะเขาจะรู้ว่า 1. จะอายุยืดยาวยืนนาน นะมีมาตรฐานบอกของอยู่ของกินของใช้ของเก็บก็จะสะก็จะสะสมเข้าเองสรุปคือไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องไปพึ่งลูกพึ่งหลานเขาก็เลยไม่ผลิตลูกไม่ผลิตหลานโอเคไหมครับ นะพอเวลาเขาขีดเส้นใต้ปุ๊บเหลือกินเหลือใช้ไหมนะเขาจะมีมิติแบ่งปัน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 เพื่อแผ่แบ่งปันไปเรื่อยสุดท้ายแล้วเขาจะกันเอาไว้ส่วนท้ายในขณะที่ไปไหนมาไหนไม่ได้เลยครับเขาจะใช้แค่ตรงนั้นนั่นแหละจะไม่ให้ใครเดือดไม่ให้ใครเดือดร้อนและไม่ดอดเลี้ยงไม่ให้ใครเดือดร้อนและไม่เดือดร้อนใครเขาจะมีความคิดตัวนี้เป็นหลักจำไว้หน่อยก็ดีหรือท่านอาจารย์ที่มีความคิดตัวนี้เป็นหลักแล้วในขณะนี้โอ้โหยอดเยี่ยมครับยอดเหลือเกินครับยอดเยี่ยมเลยนะครับพอกินพอใช้เรียบร้อยไอ้ที่มันเหลือกินเหลือใช้ปุ๊บจะให้ใครก็ได้แบ่งปันแล้วสุดท้ายจะกันไม่เฉพาะชีวิตตัวเองนั่นแหละครับจะอาศัยคนข้างบ้านก็ได้อาศัยฝากผีฝากไข้ไว้กับใครๆก็ได้นั่นนะลุงก็พยายามจะคิดอยู่นะว่าจะสร้างที่อยู่อาศัยเอาให้คนกลุ่มนี้แหละครับเอาไว้อยู่นอนสูดลมหายใจเฮือกสุดท้ายอยู่กันพอเวลาเสร็จสับปุ๊บก็จัดการเองให้เองศพเสบอะไรต่างๆนะเผาจัดการให้เองไม่ต้องไม่ห่วงนะทอดเมนสาธารณะไงนั่นครับทำให้เสร็จสับเห็นไหมไม่ต้องเดือดร้อนเลยแต่ในที่มีชีวิตอยู่ร่างกายต้องแข็งแรงนะครับต้องไม่มีโรคภัยใครจะมาเบียดเบียนเนี่ยตรงนี้นะมันต้องตั้งหลักให้ได้นะครับท่านจุนหน้าจอที่ครับไอ้ที่โรคภัยใครจะไปเบียดเบียนผ่านๆมาต่อไปต้องกลับความคิดใหม่นะปรับความเชื่อมาเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเรารู้ว่าเคมีมันเดินต่อไม่ได้กินเข้าไปแล้วก็ผลร่วงกินเข้าไปแล้วก็นั่นเส้นผมนี่หลุดร่วงหมดใช่ไหมตัวเนี่ยดำเป็นตอตะโกไปเลยเห็นไหมก็รู้ไม่ดีก็ไปกินไปทำไมเล่าประมาณนั้นนะครับณวันนี้อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาโอ้โหมันง่ายจริงพืชและผลไม้เป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขียดจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นโอ้โหคอนเซปต์ไอเดียนี้มันช่างง่ายเหลือเกินว่านะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองท่องขึ้นใจแต่มีข้อแม้นะเมื่อมีชีวิตอยู่ต้องประกอบอาชีพนะโยมไม่ใช่งอมืองออะไรต่างๆไม่ได้ต้องทำใช่ไหมทำนั้นจะมีพอกินพอใช้เหลือขอเหลือพอต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นแหละครับนะ